สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางไปเขื่อนชลประทานนะครับเหลืออีกประมาณ14-15กิโลครับเดี๋ยวเราจะนำเส้นทางให้ท่านได้สู่เขื่อนกันนะครับเราไม่ได้ลงไปในเขื่อนนะครับเพียงแค่ไปแค่ป่าเขื่อนจะมีบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาติสวยงามก็ติดตามกันต่อไปนะครับที่เขื่อนชลประทานนะครับลองดูบรรยากาศรอบด้านนะครับนักท่องเที่ยวก็กำลังมีเลยส่วนวันนี้เป็นอะไรที่แบบอยากจะบอกว่าบรรยากาศเย็นใจมากเลยนะครับดูท้องฟ้าครับแล้วก็มันจะเข้ากับบรรยากาศที่เป็นสีเขียวมากๆครับท่องเที่ยวเยอะเลยเราจะเดินชมกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ทุกคนดูนะครับไว้รอติดตามกันขอบคุณที่คอยติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนที่เกาหลีนะครับเราจะรีวิวสถานที่ต่างๆให้เพื่อนดูครับเดี๋ยวเราจะดูกันซึ่งมันเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้มันสามารถที่เชื่อมต่อแล้วก็สามารถที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวได้แบบอัตโนมัติแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับขอบคุณโน้ตไฟนะครับที่เป็นผู้สื่อสารที่ดีของเรานะครับขอบคุณมากแล้วก็ทูมู 4G ครับขอบคุณมากครับ